จ่อง FC ครับมื้อนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษครับมื้อนี้มาเฮ็ดหยังเนาะมาสาวไหมบ่นี่อ๋อวันนี้มาสาวไหมครับอยู่ที่บ้านอีหยังครับนี่ครับบ้านโพนคอบ้านโพนคอตำบลโพนคอครับอำเภออะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอ๋ออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ว่ามาดูการวิธีการการสาวไหมเนาะคืนขี้เกาเอิ้นจังหวัดศรีดอกเดียมันก็ขายอายุ66ปีแล้วอายุ66ปีเนาะคุณยายสาวไหมมานานยังครับสาวไหมตั้งแต่อายุประมาณ14ปีอ๋อประมาณ14อีกครั้งเสกโลโซก็ออกจากเมียนอสมัยนั้นปั้วซีนะนะเพิ่นก็พาเฮ็ดเมียก็พาเฮ็ดอันนี้เข้าเอิ้นหยังก่อครับนี่หมุนๆอยู่นี่ควงสาวควงสาวควงสาวอุ้ยเนาะอันนี้คือแหละภาษาเยอะเอื้อนมาแวะชาวล้อแวะชาวล้อนะครับภาษาเยอะเนาะจ้าภาษาเยอะแวะชาวล้อกงสาวถ้าอยากมาดูเนี่ยก็มาได้ทุกวันเนาะจ้าทำทุกวันเนาะเอ้าก็มันเหมือนซ้ำแล้วก็มันเศร้าทำได้ลูกโอ้ลูกมันอยู่ในมันอยู่ในหันกระดองฝุ่นก็น้อยๆมันฝุ่นแต่มันเตือนมันจะโตเรียงไว้พร้อมเนาะเลี้ยงไว้อยู่ในกระด้งเนาะอ๋อทําให้เนาะเอาลูกน้อยๆมันดองให้มาให้ครับทายเมียเลี้ยงแล้วก็อันนี้เพิ่นว่าดองแล้วนะครับอันนี้ดองแล้วถ้าไหมถ้าไหมยังเล็กๆอยู่เดี๋ยวจะเอาลูกเล็กๆออกให้ดูมันก็เป็นผีเสื้อมันก็ออกมาเป็นผีเสื้อเฮาก็2,000มันก็ออกมากอ่ะมันก็ไข่เฮากระดาษห้องไว้อืมมันก็ให้อยู่สูงนอนมันก็เลี้ยงเด้อเนี่ยนี่ลูกเล็กๆมันนี่อุ้ยนะคุณผู้ชมจะไปพาไปดูตัวไหมอันต้องเอาเห็ดหมูไว้ตัวเล็กเนาะไปดูไหมตัวเล็กอันนี้อายุกี่วันครับอายุประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์ 3-4 วันแล้วนี่เพิ่งแตกออกสวยมากสวยมากครับเลี้ยงเลี้ยงกี่วันกี่เดือนครับถึงจะโตประมาณ28วันโอ้มันเป็นฝาต้องห่มผ้าเหลืองให้แบบนี้ไหมครับไม่ห่มก็ได้ถ้ามีคือการห่มผ้าและการแมงวันอ๋อการแมงวันค่ะต้นหมอนก็ปลูกเองเนาะอยู่ข้างหลังเนาะอ๋อเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนนี่แหละครับคุณผู้ชมเที่ยวแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากครับเนี่ยเที่ยวตามที่มีนะครับโอเคนี่แหละพามาดูคุณยายทำไหมคุณยายนะมีประมาณ50โลโอ้เยอะมากเลยนะคุณยายเนาะโอ้ตัวนี้จะมีประมาณ20กิโลโอ้สวยมากสวยมากไหมคุณยายตัวนั้นมีประมาณ50โลสวยมากเลยครับทำยังไม่เสร็จอืมนี่ครับมาพามาดูคุณยายทำไหมนี่ครับอย่าโดนกับกูบเด้อกับเบิร์ดเด้อเนี่ยเด้อให้กูบแล้วให้เบิร์ดเด้อ